เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ผมขอให้ชื่อว่าตามรอยผีนะครับพ่อเล่าให้ฟังว่าสมัยพ่อเป็นเด็กได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านคือจะมีวัวควายของชาวบ้านหายไปจากคอกโดยไร้ร่องรอยตื่นเช้ามาวัวควายหายเกลี้ยงทั้งที่คอกยังปิดอยู่ไม่ได้เปิดออกและสภาพของคอกก็ยังดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับในสมัยก่อนคอกวัวจะปิดด้วยการใช้ลิ่มตอกไม้ที่ขัดอยู่หน้าประตูไว้อย่างแน่นหนาครับถ้าจะเอาวัวควายออกก็จะใช้ไม้ตอกลิ่มออกแล้วเปิดประตูดึงเปิดถึงจะเปิดคอกได้ครับวัวควายที่หายเป็นวัวควายของตาล่ำแกมีวัวอยู่5ตัวควาย8ตัวครับรวมเป็น13ตัวพอดีเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นชาวบ้านก็เกณฑ์กันออกตามหาที่ทำให้ชาวบ้านงงกันคือรอยของวัวควายที่เดินออกมาจากคอกก็ไม่มีทำให้ทุกคนไม่รู้ว่าจะตามรอยไปทางไหนนอกจากเดาสุ่มแยกกันเป็น3กลุ่มเดินเข้าไปทางป่ารอบหมู่บ้านหากันอยู่เป็นวันก็ไม่เจอแม้แต่ร่องรอยครับทำให้ตาล่ำกลุ้มใจเป็นอย่างมากเพราะถ้าไม่มีวัวควายแล้วการทำไร่ทำนาจะทำอย่างไรวัวใช้เทียมเกวียนขนข้าวของพืชไร่ควายใช้ไถนาตาล่ำถึงกับกุมขมับนั่งกลุ้มเลยครับเมื่อหมดปัญญาตาล่ำก็มาหาตาปรึกษาว่าจะทำอย่างไรดีตาเลยบอกว่าถ้าหายไปเหมือนเงาผีก็ต้องลองใช้วิธีแบบผีๆก็แล้วกันตาให้ตาล่ำกลับบ้านไปก่อนเกณฑ์คนไว้สัก 6-7 คนพรุ่งนี้แต่เช้าให้มาหาตาที่บ้านแล้วค่อยว่ากันว่าจะทำยังไงต่อเมื่อตาล่ำกลับไปแล้วตาก็เริ่มทำพิธีกรรมแบบโบราณเพื่อให้ผีนำทางตามหาวัวที่หายครับแต่ผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงรู้แต่ว่ามีข้าวตอกแตกหมากพลูและก็ธูปเทียนครับรุ่งเช้าวันต่อมาเมื่อพร้อมกันแล้วตาก็พากันเดินออกไปทางทิศเหนือของหมู่บ้านมุ่งสู่เขาน้อยใหญ่ที่ติดกันเป็นเทือกยาวสุดลูกหูลูกตาพากันเดินมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าแต่ยังไม่มีวี่แววว่าวัวควายของตาล่ำจะผ่านมาทางนี้เลยครับด้วยความสงสัยตาล่ำเลยจะถามตาว่าทำไมมาทางนี้แต่ยังไม่ได้เอ่ยปากถามอะไรตาก็บอกให้ทุกคนเลี้ยวขวาเข้าไปในป่ารกทึบซึ่งป่าทางนี้แทบจะไม่มีใครเข้ามากันเลยเพราะมันทั้งรกทั้งทึบในสมัยนั้นเสือในป่านี้ชุกชุมมากครับเหมือนแมวแต่เก้งกวางวัวแดงวัวป่าวัวกระทิงก็มีเยอะเหมือนกันดังนั้นอาหารของเสือก็จะเพียงพอตามที่ธรรมชาติจัดสรรให้พวกมันเลยไม่ยุ่งกับคนถ้าเห็นคนมันก็จะเลี่ยงไปทางอื่นทันทีครับพ่อบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีเสือทำร้ายคนในหมู่บ้านจนตายมันเป็นความซวยของชาวบ้านคนนั้นมากกว่าครับเพราะดันเดินไปจ้าเอ๋กับมันตอนที่มันกำลังกินเหยื่ออยู่มันตกใจเลยตบเอาทีเดียวหนังหัวถลกคอหักตายคาที่เลยครับแต่มันไม่ได้ยุ่งกับศพคนตายนะครับเสือก็หนีเข้าป่าไปเลยไม่ได้ทำร้ายใครอีกจนป่าถูกคนบุกรุกสร้างหมู่บ้านขึ้นหลายหมู่บ้านเสือก็ค่อยๆหายไปจนปัจจุบันป่าแถวนี้ก็ไม่มีเสือให้เห็นอีกเลยครับเมื่อตากับชาวบ้านเข้ามาได้สักพักตาก็ชี้ให้ดูที่ใต้ต้นพยุงป่าต้นใหญ่ต้นหนึ่งมีซากควายเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อทุกคนเข้าไปดูก็แปลกใจเพราะซากควายที่เหลือแต่กระดูกขาวโพลนยังใหม่อยู่
แต่ไม่รู้อะไรมาแทะกินเพราะลักษณะที่กินเหมือนกินเนื้อหนังเครื่องในไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ซากกระดูกเชือกที่สนตะพายหล่นอยู่ข้างๆตาล่ำก็จำได้ทันทีว่ามันเป็นควายของแกทำให้แกสลดหดหู่ใจยิ่งนักและหันไปถามตาว่าตัวอะไรที่กัดกินควายของแกจนเหลือแต่ซากกระดูกแบบนี้ตาบอกว่าเราต้องรีบเดินทางให้เร็วกว่านี้เพราะถ้าช้าตาล่ำไม่เหลือวัวควายให้ใช้งานอย่างแน่นอนก่อนออกเดินทางต่อตายื่นชานหมากกลมๆเล็กๆประมาณปลายก้อยให้ทุกคนไปคนละคำแล้วบอกให้ถือติดตัวไว้เอาไว้ในกระเป๋าเสื้อก็ได้แล้วก็รีบเร่งออกเดินทางต่อไปทันทีเลยครับยิ่งเดินเข้าไปลึกป่าก็ยิ่งหนาทึบเดินไปได้สักพักตาก็พาอ้อมวกไปทางทิศใต้และเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นอีกจนทุกคนเหนื่อยหอบตัวโยนเดินมาได้สักพักก็วกมาทางเหนืออีกและมาหยุดอยู่ข้างก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วทำสัญญาณให้ทุกคนเงียบและส่งสัญญาณมือให้ทุกคนค่อยๆแอบดูอะไรบางอย่างที่ใต้ต้นกระบอกใหญ่ที่มองเห็นห่างออกไปสัก30เมตรได้ครับทุกคนค่อยๆแอบมองไปที่ใต้ต้นกระบอกใหญ่ต้นนั้นสิ่งที่เห็นในตอนแรกคือวัวกับควายฝูงหนึ่งยืนนิ่งอยู่และเหมือนจะมีกลุ่มควันสีดำๆอยู่รอบๆแต่ทุกคนคิดว่ากลุ่มควันนี้น่าจะเป็นควันหรือหมอกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับเพราะในป่าเขาก็มักจะพบเจอกันบ่อยๆแต่กลุ่มควันก้อนดำๆที่ลอยอยู่เหนือฝูงวัวควายเหมือนมันกำลังเคลื่อนตัวไปรุมล้อมไอ้ควายตัวเล็กทีละน้อยครับและไม่นานก็หนาขึ้นจนมองไม่เห็นควายตัวเล็กนั้นเมื่อมันจางออกไอ้ควายตัวเล็กก็แปรสภาพเหลือแต่กระดูกขาวโพลนครับสร้างความตกใจให้ทุกคนที่แอบมองอยู่เป็นอย่างมากตาส่งสัญญาณบอกให้เงียบๆอย่าได้กระโตกกระตากเป็นอันขาดตาล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบขันน้ำมนต์ใบเล็กๆประมาณฝ่ามือได้และมัดย่าคามัดเล็กๆประมาณหัวแม่มือออกมาเทน้ำมนต์ที่เตรียมใส่ขันจนเต็มแล้วก็ลุกขึ้นบอกทุกคนที่มาด้วยว่ารออยู่ตรงนี้เงียบๆเห็นอะไรก็ห้ามส่งเสียงเด็ดขาดทุกคนพยักหน้าเข้าใจแล้วตาก็เดินเข้าไปหากลุ่มควันและฝูงควายที่อยู่ใต้ต้นกระบอกนั้นทันทีเลยครับตาเดินเข้าไปใกล้จะถึงฝูงควายก็หยุดยืนนิ่งเพราะควันที่ลอยอยู่เหนือฝูงควายเหมือนพวกมันกำลังลอยมาล้อมรอบตาทีละน้อยทีละน้อยทุกคนที่แอบดูตกใจมีคนหนึ่งจะวิ่งเข้าไปหาตาแต่เพื่อนๆดึงไว้และส่งสัญญาณบอกให้เงียบตามที่ตาสั่งไว้ครับทุกคนที่แอบดูใจเต้นระทึกเพราะตอนนี้มองไม่เห็นตาแล้วครับในเวลานั้นนานเท่าไหร่ไม่รู้ได้ทุกคนเห็นกลุ่มควันที่ล้อมรอบตาอยู่เหมือนจะแปรสภาพเป็นหยดน้ำหยดลงพื้นทีละหยดทีละหยดจนในที่สุดก็มองเห็นตายืนอยู่ในท่าเดิมแต่กลุ่มควันเหล่านั้นกลายเป็นหยดน้ำลงพื้นไปหมดเลยครับตาหันหน้ามาทางกลุ่มคนแล้วก็กวักมือเรียกทุกคนเข้าไปหาแล้วตาก็บอกว่า
เราจะต้องรีบพาควายกลับเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เลยตาล่ำที่เสียควายไปสองตัวเมื่อพาควายกลับมาถึงบ้านก็ถามตาว่ามันคืออะไรกันตาเลยเล่าให้ฟังว่าน่าจะเป็นผีม่านผีม่านจะล่องลอยไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ผู้คนจะไม่เจอผีชนิดนี้ถ้าดวงชะตาไม่ถึงคาดหรือดวงตกอย่างแรงจริงๆและเมื่อคืนมันคงผ่านมาทางคอกวัวควายของตาล่ำพอดีมันเลยพาวัวควายของตาล่ำไปหวังจะกินเป็นอาหารให้หมดและตาก็บอกว่าคนที่เข้าป่าแล้วหายไปแบบไร้ร่องรอยก็น่าจะเจอกับผีม่านนี่แหละแต่ก็ไม่เสมอไปแต่ถ้าเจอกับผีม่านมันจะพาไปแบบไร้ร่องรอยพาไปกินในที่ห่างไกลดังนั้นเราจะตามรอยและหาซากไม่เจอเลยครับพ่อเล่าให้ฟังว่าที่ตาตามไปถูกก็เพราะตามข้าวตอกแตกที่หล่นอยู่เป็นระยะตามทางเพราะคืนก่อนเดินทางตาได้ทำพิธีให้ผีช่วยโดยการนำข้าวตอกแตกโปรยตามทางไปตาจึงตามรอยผีไปและช่วยควายที่เหลือของตาล่ำกลับเข้าหมู่บ้านมาได้อย่างปลอดภัยครับเรื่องที่สองที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องของเสือโคร่งป่าที่มีความกตัญญูเกินกว่าที่เราจะคาดคิดกันเลยครับพ่อเล่าให้ผมฟังว่าแต่ก่อนคนในหมู่บ้านจะชอบชวนกันเข้าไปหาเก้งกวางมาไว้ทำเป็นอาหารโดยจะเข้าไปเป็นกลุ่มละ 4-5 คนหรือ 6-7 คนแล้วแต่เมื่อได้ก็จะนำมาชำแหละแบ่งกันกินทั้งหมู่บ้านเลยครับแต่จะไม่เข้าไปบ่อยเดือนละครั้ง2ครั้งเข้าไปตอนที่เนื้อขาดเบื่อปลาเบื่อไก่ป่าที่หาได้บริเวณหมู่บ้านเท่านั้นครับและจะเข้าไปนอนค้างคืนในเทือกเขานี้ไม่เกิน 2-3 คืนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คณะเข้าไปหาล่าเก้งกวางได้หายเข้าไปในเทือกเขาเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังไม่กลับออกมาทำให้ลูกเมียเป็นห่วงและขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านให้ออกติดตามหากลุ่มคนเหล่านี้ครับและในทีมติดตามครั้งนี้ก็จะขาดตาไม่ได้เลยเพราะตาเปรียบเหมือนหมอผีหมอยานายพรานประจำหมู่บ้านเลยครับหรือที่ชาวบ้านจะเรียกตาว่าผู้เฒ่าผู้รู้ประจำหมู่บ้านดังนั้นลูกเมียของกลุ่มคนที่หายจึงไปหาตาปรึกษาหารือแล้วตาก็บอกว่าให้ทุกคนกลับบ้านไปและพรุ่งนี้แต่เช้าตรู่คนที่อาสาจะไปให้มารวมกันที่บ้านของตาแต่เช้าครับเช้าตรู่ของวันต่อมาทุกคนที่อาสาจะไปตามหากลุ่มคนหายมีอยู่7คนครับรวมกับตาด้วยเป็นชายชะกันทั้งหมดทุกคนมุ่งหน้าไปตามทางที่กลุ่มคนหายเดินเข้าไปเดินกันมาได้ประมาณบ่ายโมงขณะที่กำลังจะข้ามเนินลูกเล็กๆลูกหนึ่งไปทุกคนก็ต้องตัวแข็งชะงักค้างเพราะข้างหน้าของพวกเขามีเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่ 8-9 ศอกได้ครับนอนขวางทางอยู่ตายกมือขึ้นไม่ให้ทุกคนขยับและเพ่งมองไปที่เสือใหญ่ตัวนั้นที่มันนอนหมอบนิ่งอยู่ตาพินิจพิเคราะห์อยู่สักครู่ก็รู้ว่ามันนอนหอบหายใจแรงๆถี่ๆเหมือนกำลังจะตายพอเพ่งมองดีๆจึงรู้ว่า
ที่คอของมันมีเชือกป่านเส้นใหญ่รัดอยู่แน่นหนาพอมองตามเชือกไปก็รู้ว่าปลายเชือกติดพันอยู่กับตอไม้และแง่หินใหญ่ตาจึงพอจะเดาออกว่าเสือตัวนี้อาจจะติดกับดักที่นายพรานทำไว้และหนีรอดออกมาได้แต่เชือกที่เป็นบ่วงยังติดคอมันมาด้วยโชคร้ายปลายเชือกที่รัดคออยู่ดันไปติดพันกับต้นไม้และแง่หินเมื่อมันดิ้นรนเชือกจึงรัดคอของมันครับตาบอกทุกคนเดินถอยหลังออกมาอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วตาก็ชั่งใจอยู่ครู่ค่อยๆเดินเข้าไปหาเสือใหญ่ตัวนั้นแต่ตาสังเกตเห็นว่าเหมือนมันกำลังจะหมดลมหายใจแล้วอาจจะตายไม่รอดแน่ตาตัดสินใจเดินอ้อมไปข้างหลังของเสือใหญ่ตัวนี้อย่างรวดเร็วและใช้มีดตัดเชือกที่ติดกับโคนไม้และแง่หินออกทันทีครับพอเชือกขาดการรัดของเชือกก็คลายออกจากคอของมันตารีบเดินออกมาดูลาดเลาอยู่ห่างๆก็เห็นเสือตัวนี้หายใจแรงๆเฮือกหนึ่งแล้วคำรามเบาๆในลำคอตาเดินไปหยิบไก่ป่าตัวหนึ่งที่หามาได้สามตัวเพื่อจะนำไปใช้เป็นอาหารเย็นในเย็นนี้โยนเข้าไปข้างๆเสือตัวนั้นแล้วบอกให้ทุกคนรีบไปจากที่นี่อย่างเร็วครับก่อนค่ำตาและพวกก็เจอกับกองไฟที่กลุ่มคนหายก่อและพักค้างคืนตาเลยตัดสินใจบอกให้ทุกคนพักบริเวณนี้เลยค่ำคืนผ่านไปด้วยดีไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรุ่งเช้าตากับคณะก็รีบออกเดินทางตามหาคนหายต่อด้วยความเร่งร้อนเพราะกลัวว่ากลุ่มคนที่หายอาจจะกำลังลำบากอยู่ครับย่างเข้าวันที่สองทิตาและพรรคพวกเดินหากลุ่มคนหายแต่ก็ยังไม่เจอแม้แต่ร่องรอยบ่ายของวันนี้ขณะที่ตาและพวกกำลังจะข้ามเนินลูกข้างหน้าไปจู่ๆบนเนินก็ปรากฏหมูป่าโทนตัวใหญ่มากโผล่พ้นเนินลงมาเมื่อมันเห็นกลุ่มคนมันก็วิ่งเข้าชาร์จทันทีเลยครับและชาวบ้านกระโดดหลบออกข้างทางอย่างรวดเร็วหลายคนปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่อยู่ใกล้ตัวกันหมดเหลือตาคนเดียวที่ยังอยู่บนพื้นดินเพราะบริเวณที่ตาอยู่ไม่มีต้นไม้อยู่ใกล้เลยมีแค่ต้นพยุงป่าต้นใหญ่เกินกว่าที่จะปีนขึ้นไปได้ครับเจ้าหมูป่าโทนเมื่อพลาดมันก็หมุนตัวกลับมาและพุ่งเข้าหาตาที่ยังยืนตั้งท่าถือมีดเดินป่าเล่มใหญ่เตรียมพร้อมป้องกันตัวตามองซ้ายมองขวาหาวิธีหลบหนีจากการโจมตีของมันเจ้าหมูโทนวิ่งพุ่งเข้ามาหาตาอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่มันจะพุ่งเข้าถึงตัวของตาทุกคนก็ได้ยินเสียงคำรามโฮกฮึ่มขึ้นดังก้องป่าไปทั่วและมีร่างเสือใหญ่กระโจนออกมาจากป่าข้างทางตะปบหมับเข้าที่ตัวของเจ้าหมูป่าโทนตัวนั้นทันทีเลยครับเจ้าหมูโทนตัวใหญ่เสียหลักล้มกลิ้งเข้าไปในป่าข้างทางพอมันลุกขึ้นมาได้มันก็พุ่งเข้าหาเสือโคร่งตัวใหญ่ตัวนั้นทันทีด้วยความโกรธเกรี้ยวและโมโหแต่ชาติเสือต้องไว้ลายเจ้าลายตัวใหญ่กระโดดเบี่ยงไปข้างๆเล็กน้อย
ใช้เท้าตะปบเข้าที่กกหูของเจ้าหมูโทนตัวนั้นจนมันกลิ้งไปข้างๆแล้วก็กระโจนเข้าตะปบกัดเข้าที่ก้านคอของเจ้าหมูโทนตัวใหญ่ตัวนั้นทันทีเลยครับเสือใหญ่ตะปบกัดสะบัดสะบัดอยู่นานจนในที่สุดเจ้าหมูป่าโทนตัวใหญ่ก็สิ้นใจตายครับเสือป่าค่อยๆปล่อยซากหมูป่าออกจากการกัดขย่ำแล้วคำรามเสียงดังจ้องมองไปที่ตาคำรามในลำคอเบาๆ 2-3 ครั้งแล้วกระโจนเข้าไปในป่าข้างทางหายลับเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วครับทุกคนรีบลงมารวมกันใจยังเต้นระทึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่หายและสงสัยว่าเสือตัวนั้นมาจากไหนเหมือนมันมาช่วยตาไว้แล้วก็ไปตาเลยบอกว่าน่าจะเป็นเสือตัวเดียวกันกับที่เราช่วยมันไว้เมื่อวานทุกคนพยักหน้าแล้วก็เข้าใจอะไรง่ายๆเพราะชาวบ้านแถวนั้นจะไม่คิดมากเข้าใจเอาตามที่รู้และเห็นเลยครับอาหารเย็นวันนั้นได้จากเนื้อหมูป่าตัวใหญ่แถมได้เสบียงจากเนื้อส่วนหนึ่งเตรียมไว้สำหรับการเดินทางอีกด้วยครับเช้าวันต่อมาทุกคนก็ปรึกษากันว่าเราจะไปตามหากันทางไหนร่องรอยก็ไม่มีไม่รู้ว่าพวกเขาจะไปทางไหนกันตั้งแต่เจอร่องรอยของการหลับนอนแล้วก็ไม่เจอร่องรอยอะไรอีกเลยครับขณะที่ตากำลังยืนคุ้นคิดอยู่ทุกคนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะได้ยินเสียงเสือคำรามออกมาจากป่าข้างหน้าทางขวามือของทุกคนเมื่อสิ้นเสียงคำรามเสือโคร่งตัวใหญ่เหลืองคราดดำก็โผล่ออกมาจากสีของมันทำให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นเสือหนุ่มชะกันโตเต็มวัยเลยทีเดียวครับในปากของเสือใหญ่คาบย่ามสะพายสีหม่นมาด้วยแล้วก็วางลงต่อหน้าทุกคนห่างออกไปประมาณ10กว่าเมตรเท่านั้นแล้วมันก็หมุนตัวเดินคำรามเข้าไปในป่าใหญ่ครับตาและทุกคนรีบไปหยิบย่ามนั้นขึ้นมาดูปรากฏว่าน่าจะเป็นย่ามหนึ่งในคนหายแน่ๆตาพูดขึ้นว่ารีบตามมาเร็วตารีบเดินเข้าไปทางที่เสือตัวนั้นเดินไปและตามรอยเสือไปเรื่อยๆเพราะเหมือนว่าเจ้าเสือตัวนี้จะพยายามทำร่องรอยไม่ว่าจะตะกุยดินหรือตะกุยต้นไม้ไปตลอดทางเลยครับทั้งคณะเดินตามเสือมานานพอสมควรแล้วร่องรอยของไอ้ลายก็หายไปแต่ข้างหน้าของทุกคนเป็นเวิ้งหินกว้างพอเดินเข้าไปใกล้จะถึงเวิ้งหินนั้นทุกคนก็มองเห็นผู้คน5คนที่นอนหงายบ้างคว่ำบ้างอยู่กระจัดกระจายตามเวิ้งหินทุกคนรีบวิ่งเข้าไปหาร่างแรกที่อยู่ใกล้สภาพของคนแรกที่เจอคือตาลอยน้ำลายไหลยืดออกมาปากพูดพึมพำอะไรเบาๆฟังไม่รู้เรื่องตาล้วงเข้าไปในย่ามหยิบสมุนไพรที่บดไว้เรียบร้อยแล้วผสมกับน้ำและช่วยกันกรอกปากเข้าไปในทันทีครับสภาพอีก4คนที่เหลือก็ไม่ต่างกันทุกคนถูกกรอกสมุนไพรของตาเข้าปากไปกันทุกคนครับไม่นานทุกคนก็สำลักออกมา 4-5 รอบและอ้วกออกมาจนหมดไส้หมดพุง
เมื่อฟื้นคืนสติขึ้นมาพูดกันรู้เรื่องตาและพวกได้เอาน้ำและข้าวปลาอาหารที่เตรียมมาให้ทุกคนได้ดื่มได้กินกันให้พอมีเรี่ยวแรงแล้วก็รีบพากันกลับหมู่บ้านทันทีแต่ทุกคนก็กลับไม่ถึงหมู่บ้านครับเพราะระยะทางไกลมากพอสมควรทุกคนตั้งแคมป์นอนป่ากันอีกคืนซึ่งเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเป็นปกติดีรุ่งเช้าก็รีบพากันเข้าหมู่บ้านและถึงหมู่บ้านกันอย่างปลอดภัยครับก่อนเข้าหมู่บ้านทุกคนได้ยินเสียงเสือคำรามพอหันกลับไปมองก็เจอเสือใหญ่ตัวนั้นโผล่ออกมาจากป่าครึ่งตัวมันมองมาที่ตาอยู่นานก่อนจะหมุนตัวคำรามดังๆเดินเข้าป่าไปครับเมื่อถึงหมู่บ้านแล้วคนเหล่านั้นได้เล่าให้ตาและชาวบ้านฟังว่าขณะที่นอนอยู่ในป่าตรงที่ทุกคนไปเจอร่องรอยครั้งแรกจู่ๆทุกคนก็ได้กลิ่นดอกไม้ป่าหอมมากๆแล้วทุกคนก็เหมือนครึ่งหลับครึ่งฝันเหมือนว่าจะเดินตามกลิ่นนี้ไปเรื่อยๆอยากหยุดเพราะเหนื่อยก็หยุดไม่ได้ต้องก้าวขาไปเรื่อยๆจนไม่รู้สติมารู้สติอีกทีก็ตอนที่ตาและพวกเอายาสมุนไพรกรอกปากเข้าไปและอ้วกออกมาจนหมดไส้หมดพุงนั่นแหละครับตาบอกว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ของว่านป่าชนิดหนึ่งถ้าใครบังเอิญเข้าไปใกล้ถิ่นที่อยู่ของมันหรือดวงซวยลมพัดกลิ่นของมันเข้ามาให้ได้กลิ่นมันจะเหมือนเป็นยากล่อมประสาทครับทำให้ผู้คนหลงไหลไม่ได้สติเห็นอะไรแปลกๆหรือเดินตามกลิ่นไปบางกลุ่มที่ได้กลิ่นนี้ถึงกับฆ่ากันเองเลยทีเดียวเพราะจะเห็นเพื่อนเป็นผีบ้างหรือเป็นสัตว์ป่าแล้วแต่เหตุการณ์ดังนั้นกลุ่มคนที่หายไปกลุ่มนี้ถือว่าโชคดีที่แค่เดินตามกลิ่นนี้ไปครับและอีก3วันต่อมาชาวบ้านก็ได้ยินเสียงเสือใหญ่ร้องอยู่ทางบ้านของตาเพราะบ้านของตาจะอยู่ท้ายบ้านทางทิศใต้ครับติดกับป่าท้ายบ้านเมื่อเช้าตาออกไปดูทางที่เสือร้องก็ปรากฏว่ามีเก้งตัวหนึ่งนอนตายอยู่มีรอยขย่ำของเสือกัดที่ลำคอของมันครับเหตุการณ์เสือคาบเหยื่อมาให้จะเกิดขึ้นทุก3หรือ4วันอยู่เกือบ2เดือนครับก่อนเข้าพรรษา10กว่าวันเสือก็มาร้องที่ท้ายหมู่บ้านอีกแต่คราวนี้นานและคำรามเสียงดังสนั่นไปทั่วหมู่บ้านเลยครับพอรุ่งเช้าตาออกไปดูที่เดิมสิ่งที่ตาเห็นคือหมูป่าตัวใหญ่ที่นอนตายอยู่และข้างๆหมูป่าตัวนี้มีเสือใหญ่นอนหมอบอยู่พอมันเห็นตามันก็ลุกขึ้นคำรามเบาๆแกว่งหางไปมาช้าๆตาตกตะลึงมองมันอย่างกล้าๆกลัวๆเพราะตบะของเจ้าป่าที่ข่มอยู่อย่างรุนแรงครับเจ้าเสือใหญ่คำรามในลำคอเบาๆ 2-3 ทีแล้วก็คำรามออกมาดังๆอีกรอบมองมาที่ตาแล้วก็หมุนตัวเดินมุ่งหน้าเข้าป่าใหญ่แต่ก่อนที่มันจะเข้าไปในป่าข้างหน้ามันก็หันมามองตาอีกแล้วก็คำรามเสียงดังก้องไปหมดแล้วก็กระโจนหายเข้าไปในป่าทันทีเลยครับตั้งแต่นั้นมาตาก็ไม่เคยเจอกับเจ้าโครงลายตัวใหญ่ที่ถึงแม้จะเป็นสัตว์ป่านักล่านิสัยดุร้ายผู้คนสัตว์ป่าทุกตัวจะเกรงกลัวตบะของมัน
ต้องหลีกเลี่ยงไม่กล้าเข้าใกล้แต่เพียงแค่ตาช่วยชีวิตของมันและให้ไก่ป่าตัวเดียวมันก็มีสำนึกมีกตัญญูอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยครับ